สวัสดีค่ะมื้อนี้ลูกมู15มาเฮ็ดย่ำหมั่นบักส้มโอเด้อค่ะพอดีได้บักส้มโอในนี้มาจากย่ายอาลีเด้อค่ะอยู่ตลาดอยู่เมืองดาวินนี่ล่ะค่ะอันประเทศออสเตรเลียเนาะชัดเจนมากเลยออสเตรเลีย ค่ะอันก็เลยว่าสิมาเฮ็ดบักส้มโอย่ำส้มโอไปให้ย่ายอาลีเนาะมาสู่ย่ายอาลีกินอันนี้ก็ที่เฮ็ดอันวิธีการปอกบักส้มโอเฮ็ดแล้วล่ะค่ะอันนี้ก็แค่พาเด้อค่ะพาม่านสี่แล้วก็พาม่านสี่แล้วก็แกะออกแกะแล้วก็เอาวันนี้มันออกมาเท่ากับสีแดงส้มโออย่างงามเลยค่ะส้มโอสีชมพูมันท้องดีป่ะค่ะบ้านเฮากับบ่ค่อยรู้เนาะเรื่องพันธุ์บักส้มโอได้มาแบบนี้แล้วเฮาก็มาตกแต่งเด้อค่ะแล้วเฮาก็สีมาเฮ็ดให้มันเป็นดอกใหม่เนาะเอาไว้สําหรับใส่เป็นจานส้มโอเด้อค่ะเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งเด้อเบิ่งน้ํากันเด้อค่ะจะสีงามบ่ดอกบ่ได้เฮ็ดโดนแล้วเรื่องงานศิลปะห้องเฮ็ดเบิ่งค่ะแกสลักบักส้มโอบ่มีมีดลืมเอามีดแบบอันมาจากเมืองไทยมีดแกสลักมีดแกสลักธรรมดานี่แหละค่ะบ่แพงนะซื้อมาแต่ไม่ห่างบิ๊กซี่โลตัสกับนี่ขายค่ะมีแกะสลักธรรมดาเนี่ยเห็นไหมคะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวสีโซ่ให้เบิ่งแล้วค่ะมันกระสีบกข่อยงามไปไหนนู่นเฝ้าเฝ้าน้ำตลาดย่ามันปิดก่อนแล้วเนื้อกระเสียวด้วยค่ะสามช็อตสามช็อตมันต้องมากระเด็ก It's okay don't worry พูดตากล่องกระยามันเปื่อน It's okay นี่แล้วค่ะได้อันนี้แล้วกลีบหนึ่งเดี๋ยวเซมิเฮดให้มันครบทุกกลีบเด้อค่ะแล้วเขาสิมาแต่งด้านนี้ให้มันสวยเนาะมือไม้ค่ะบอมือกล่องมือไม้ถ้าในหูใจกันดอกบอกแนวนึงสิได้แนวนึงจะก็ดีค่ะก็ได้เพิ่นนี่ละซอยเฮ็ดถ้าว่าได้เพิ่นก็ต้าใครสิมาเฮ็ดให้เนาะได้ละค่ะเป็นบอกกะเฝ้าเฝ้าเนาะว่าได้ดีปานใดดอกค่ะเฝ้าเฮ็ดอีหยังสอบฝ่ามันก็สิลวกๆแน่จักหน่อยเนาะมันบ่ประณีตโอ้ยายอาลีเล่าเรื่องยายอาลีให้ฟังเด้อค่ะมาอยู่ดาวินใหม่ๆมาอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆอันไปตลาดสามีพาไปตลาดค่ะก็เลยไปหาซื้อผักซื้อหยังอยู่ตลาดเพิ่นเปิดทุกวันอาทิตย์เนาะฮอดตั้งแต่เศร้าพุ่นละหอดอันบ่ายสองนี่ก็ใกล้สิบ่ายสองสิไปท่านเพื่อนบุ่นนี่อันก็เลยได้ไปเห็นย่าอาลีที่แรกกับบ่อได้อันนี้ดอกค่ะไปซื้อเอาต้นนั่นใบเตยกับเพื่อนกับต้นนั่นซื้อใบเตยกับเสื่อนคาเอ้ยซื้อขมิ้นน้ำเพื่อนมาก็เลยเอามาปลูกไว้มันงามเสร็จแล้วบัดนี้อาทิตย์ต่อไปกึกเลยกลับไปบอกเพิ่นย้ายสันดอกใบเตยหอมแห้งเฮ็ดกับเขาแล้วสันดอกอย่างงามเลยสันดอกขึ้นงามดีแท้แซ่บพร้อมสันดอกย้ายเราดีใจเราก็เลยเอาอันเอาพักเอาหยังห่อให้ก็เลยเฮ็ดแนวกินไปให้ย้ายแต่ตอนนั้นน่ะค่ะทุกวันอาทิตย์เฮ็ดแนวกินแล้วก็ไปส่งเหล้าทั้งมือเอาอันสาคูใส่หมูไปส่งเหล้าแล้วก็ว่าโอ้บ่ทันได้กินข้าวเลยพอดีเลยหิวข้าวอยู่นี่ว่าซั่นว่าก็เลยได้กินสาคูใส่หมูของข่อยเด้อค่ะเฮ็ดอันก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนื้อตุ๋นไก่ตุ๋นไปฝากเราเฮาก็ได้กินน้ำกันนะคะเฮ็ดหยังก็ได้เอาไปฝากให้เรากินน้ำเนาะเราหน้าฮักค่ะเฮาขายของอยู่ตลาดรับพิคริกมาร์เก็ตเด้อค่ะผู้ใดอยากไปเบิ่งไปเยี่ยมไปชมเราไปอุ่นๆเล่าในเด้อค่ะเราเป็นคนหนาฮักม
นูก็ช่วงสงกรานต์นูก็เอาอันของไปเอาของไปให้เพิ่นถวัดดีสงกรานต์เพิ่นพวกอาหารพวกหยังนี่ล่ะเอาไปฝากเล่าสิล่ะค่ะคนไกลบ้านคือฮอดบ้านเห็นคนบ้านเดียวกันก็คือฮอดผู้เฒ่าอยู่บ้านตัวเราเป็นคนหนาค่ะคนอีสานคือเฮานี่ล่ะค่ะเรามาอยู่ดลแล้วเฒ่าแล้วที่แรกเอิ้นที่เอิ้นป่าเราบอกว่าโอ้ยเอิ้นย้ายซะเพราะฉะนั้นเราเฒ่าแล้วนี่เป็นคนหนาหักนะค่ะแค่ที่แล้วล่ะค่ะแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวก็แล้วก็สิได้เนาะมันเป็นเฮ็ดลวกๆมันก็ลวกๆล่ะค่ะแต่ก็สาคือเก่าใส่เวลาของมื้อนี้มันเป็นงานประณีตเนาะก็ต้องใส่เวลาในจักหน่อยสมัยก่อนนี่นั่งเฮ็ดเล่นอยู่บ้านแกะอีหยังก็แก้วสลักบักเขือแม่ค่ะเคยเรียนบ่หนูก็เด็กหน่อยบ้านนอกเนาะคุณครูเพิ่นสอนคุณครูเพิ่นสอนวิชาก็พ่ออ๋ออาจารย์บกขาวเราสอนวิธีนั่นวิธีนี้กับอาจารย์คู่นาลีรัตน์เราสอนแก้สลักก็เลยเอามาเฮ็ดอยู่บ้านพอคุณครูสอนวิชาปุ๊บก็เอามาเฮ็ดอยู่บ้านเลยมีบักเขืออยู่บ้านก็มานั่งแก้สลักมีหยังก็มานั่งแก้สลักงามดีตลอดสันดอกสมัยตอนเล็กหน่อยจําได้เจ้าของเฮ็ดผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ติดนิสัยก็ยังมักเฮ็ดอยู่ค่ะก็เลยแกะสลักอันหลายๆอย่างค่ะอยู่ในอันนี่ก็มีเขาไปเบิ่งได้ค่ะอยู่ใน YouTube นี่ล่ะลงไว้ให้แก้วสลักบักอันอื้อเนาะฟักทองแก้วสลักบักแตงโมเป็นเค้กวันเกิดให้อีแม่แก้วสลักอันบักแตงโมเป็นเค้กวันเกิดให้สามีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวตกแต่งจักหน่อยเนาะให้มันสวยๆงามๆพอให้มันแบบพออันนี้มันสิบานบ่ล่ะเฒ่าพ่อใหญ่เจมเว้าลาวบ่ได้เด้อค่ะเว้าไทยก็บ่ได้ฟังก็บ่ออกลาวก็ได้แค่คำเดียวล่ะค่ะบ่ส่วนภาษาไทยก็ได้แค่สวัสดีครับกับขอบคุณครับล่ะค่ะเว้าลาวก็เพิ่นให้เพิ่นซึมซับลังคาเพิ่นเว้าก็ข่อยได้ข่อยสิได้บ่เงาเนาะสิได้ฮัดภาษาลาวให้แล้วเว้าลาวก็ข่อยอยู่ดอกสิได้เป็นหมู่กันเราเล่ากับผัวนี่แหละเป็นมูกันด้วยนี่แหละสอนภาษาเล่าให้ได้แล้วค่ะแตงโมแก้วสลักเห็นบ่ค่ะมันกับบ่ฮั่นได้บานเวลาเฮานี่เฮาก็ค่อยจังบานออกมันกับบ่ค่อยเป็นนั่นจริงๆมันต้องหาดอกตามรักของดอกใหม่แล้วนะคะบ่เป็นหยังค่ะได้แค่นี้แหละโอเคเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันต่อไปเด้อค่ะบ๊ายบาย